สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับหลายๆคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าห้องครัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูรอบๆตอนนี้ผมไปเช่าห้องครัวนะครับอยู่แค่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมเช่าห้องครัวเป็นเหมือน full time เข้าไปใช้งานอยู่ตลอดตอนนี้ก็เรียกว่าไปจ่ายเป็นชั่วโมงเอาอะไรที่เราจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ไปใช้ที่ห้องครัวอย่างอื่นอะไรง่ายๆนะครับที่เราไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องหุงต้มหรือว่าผัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาทำอยู่ที่บ้านงานตอนนี้มันยังไม่ได้กลับไปทำเหมือนเดิมแบบปกตินะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็รอลุ้นไปแต่ละสัปดาห์ว่าจะมีงานเปล่าตอนแรกเนี่ยนะครับเดือนนี้ผมแบบก็ภูมิใจเหมือนกันเดือนนี้มีงานอยู่ประมาณสักแค่5วันเองนะครับทั้งเดือนเลยก็เครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบมันงานมันลดลงอ่ะช่วงนี้มันลดลงนะครับเพราะมันใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วถ้าเราไม่ได้กลับไปขายแบบตามปกติเงี้ยตามหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียกเราน้อยลงผมตอนแรกก็กุ้มใจนะครับเดือนนี้แต่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีงานเข้ามาเอง Facebook นะครับของรถอาหารเราเนี่ยก็มีคนติดต่อเข้ามาก็โชคดีมากเลยนะครับช่วงนี้ก็เลยแบบเหมือนว่ากำลังจะเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โหมีคนมาช่วยพอดีนะครับก็รอลุ้นกันไปอย่างเงี้ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยผมได้งานเพิ่มมาอีก8งานด้วยกันนะครับแต่มันไปกองอยู่ปลายเดือนหมดเลยมีวันนึงเนี่ยทำ2งานซ้อนกันเลยเดือนนี้ก็ได้ประมาณสัก10กว่างานนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมันก็ดีอย่างนึงนะครับสถานการณ์โควิดตรงเนี้ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าการที่เราไม่มีหนี้สินเนี่ยมันดีมากผมเองเนี่ยนะครับผมไม่มีหนี้สินอะไรนอกเหนือจากค่าผ่อนบ้านแล้วก็พวกค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้แล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ผมก็ลดค่าเช่าห้องครัวไปได้เงินเก็บเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วกันว่าจะมีเงินเก็บเท่าไหร่เอาพอให้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายทั่วไปเนี้ยก็พอแล้วนะครับผมก็มีความสุขแล้วแค่นี้นะครับช่วงโควิดใหม่ๆกุ้มใจเหมือนกันนะครับก็เราเคยเห็นตัวเลขที่เราเคยทำได้นะครับแล้วมันลดลงมาแบบ 80-90% เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมแบบรู้สึกเฉยๆแล้วเริ่มแบบเอาเป็นว่าให้มีงานให้มีรายได้มาผ่อนบ้านทำอะไรได้แค่นั้นพอแล้วนะครับก็อยู่ประคองไปให้พ้นเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้ไปโอเคครับวันนี้ก็ขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในอเมริกานี้ก่อนนะครับ11ตุลา2020ตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกานะครับ 7,985,202 คนนะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้ 219,672 คนแต่ถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขตรงนี้ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับนอกจากอเมริกาเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็รักษาหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 96% นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตจริงๆเนี่ย 4% นะครับ5อันดับสูงสุดนะครับของอเมริกาเนี่ยก็มีรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสฟลอริดานิวยอร์กแล้วก็จอร์เจียนะครับอันนี้เป็นท็อป5นะครับ5อันดับแรกนะครับที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดตอนช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดโควิดเนี่ยมันน่าจะกลับมาพีคอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอย่างที่เขาคาดการไว้ไม่ผิดจริงๆนะครับตัวเลขตอนนี้เดือนตุลา2สัปดาห์แรกเนี่ยมันขึ้นพีคมากถ้าทั้งโลกวันเดียวนะครับวันเดียวมีผู้ติดเชื้อถึงประมาณสัก 300,000 กว่ารายนะครับตอนนี้นะครับถ้านับกันเป็นวันๆเลยเนี่ยเขาดูตัวเลขแล้วนะครับวันต่อวันเลยเนี่ยตอนนี้มันตัวเลขมันสูงมากจะมีทั้งหมด21รัฐนะครับที่ตัวเลขเนี่ยมันสูงกว่าถ้าเปรียบเทียบค่าตรงนี้นะครับกับตอนโควิดใหม่ๆเนี่ยสูงขึ้นเยอะตอนนี้เขาก็เลยเฝ้าจับตาดูเห็นนิวยอร์กก็บอกเหมือนกันว่าจะปิดเมืองรอบที่2นะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นจริงเท็จยังไงนะครับหรือว่าเริ่มปิดกันแล้วยังใครอยู่นิวยอร์กก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ฟุตบอลเริ่มไปได้ประมาณสัก 4-5 เกมแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีผู้เล่นด้วยกันนะครับที่ติดเชื้อโควิดต้องมีการเลื่อนการแข่งขันถึงแม้ตอนนี้นะครับกีฬาหลายๆประเภทในอเมริกาเนี่ยไม่ให้ผู้ชมเข้าไปดูประเทศอื่นเป็นไงเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงผมก็อยากทราบเหมือนกันนะครับผมดูแล้วเนี่ยเราก็มาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะเวลาดูแล้วมันก็ตลกเหมือนกันนะครับตอนแรกๆเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนอะไรนะเป็นคัตเอารูปคนนะเอามาวางไว้ตรงที่นั่งที่อัศจรรย์นะฮะในกีฬาต่างๆเช่นบาสเกตบอลเบสบอลอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเดิมนะครับพัฒนาใหม่เป็นจอภาพทั่วสนามเลยให้คนดูจริงๆนะครับที่อยู่ทางบ้านคล้ายๆกับเว็บแคมเข้ามาแทนที่จะเป็นภาพนั่งนิ่งๆตรงๆไม่ขยับตอนนี้มันก็มีการขยับมีการดีใจได้อารมณ์มากกว่านะครับที่จะเห็นกระดาษมาแปะๆๆกันแล้วก็ให้ทางสนามใส่ซาวเข้าไปได้คนที่จัดระบบซาวเ
เนี่ยเขาก็ต้องรู้จังหวะเวลาเราทำแต้มได้นะครับกองเชียร์ดังๆเวลาไม่พอใจกรรมการก็มีเสียงโห่เวลาเราดูอยู่ที่บ้านเนี่ยผมดูการถ่ายทอดเนี่ยมันก็ยังดียังได้อารมณ์หน่อยนะครับไม่ได้แบบแข่งกันเงียบๆนะครับอันนี้มันก็ยังได้เสียงเหมือนมีกองเชียร์ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอเมซอนนะครับเดี๋ยวผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนเข้ามาพอดีเลยนะครับเพราะวิดีโอผมเนี่ยผมพูดเรื่องอเมซอนเยอะมากพอสมควรนะครับอเมซอนนะครับในอเมริกาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงอเมซอนนะครับเขาออกเสียงแอมะซอนนะฮะแอมะซอนถูกต้องนะครับอันนี้ถูกต้องเขาคอมเมนต์เข้ามานะครับทำไมผมออกเสียงอเมซอนอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าพอดีเราคุยกันกับคนไทยกันเองนะครับผมอยู่เมืองไทยมาเราเคยได้ยินแล้วก็ได้พูดกันมานะฮะไอป่าอเมซอนป่าดงดิบเนี่ยเพราะงั้นเวลาผมคุยกับคุณผู้ชมนะครับคนไทยด้วยกันเนี่ยผมก็จะออกว่าอเมซอนแล้วกันนะครับเป็นที่เข้าใจกันนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของอเมซอนนะครับอันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยช่วงที่ว่างๆงานเนี่ยนะครับผมตัดสินใจไปส่งของเขาเรียกว่าไอ้ delivery package เขาต้องการ driver เยอะนะครับจะลองไปทำแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เอารถกระบะที่ผมมีเนี่ยนะครับผมพอดีจะยืมรถของญาติเนี่ยรถคันเล็กๆหน่อยนะเพื่อไปส่งแพ็กเกจตรงนี้เป็นจุดขายของเขาเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงทำได้ประสบความสำเร็จ one day shipping เนี่ยไอ้ส่งภายในวันเดียวอันดับแรกนะที่ผมสนใจเนี่ยที่อยากเข้าไปทำเนี่ยสามารถเลือกเวลาได้ที่เราอยากจะทำตอนไหนก็ได้อันนี้มันก็เข้ากับผมเลยนะครับเพราะผมเนี่ยบางทีผมมีรถฟู้ดทรัคเนี่ยที่ต้องออกไปขายเนี่ยก็เลยพยายามหาอะไรที่เราเลือกเวลาเองได้ค่าแรงที่เขาจ่ายเนี่ยเป็นชั่วโมงละนะครับชั่วโมงละ18เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรมากเลยนะครับแค่มีใบขับขี่แล้วเขาก็จะเช็คประวัติเราน่าจะคล้ายๆกับคนที่จะไปขับ Uber ประมาณนั้นนะฮะอันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากรายการของ Insight Edition ไม่ใช่รายการนี้รายการเดียวนะเคยถามคนที่เคยทำเหมือนกันมีปัญหาเดียวกันเลย Insight Edition เนี่ยเขาเอามาให้ดูนะครับแล้วเขาก็ได้เอาเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยครับไปทดลองสมัครทำดูนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะฮะผมเลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูคนขับรถของ Amazon ส่งของเนี่ยชนคนตายมาแล้วแล้วก็ยังมีที่เท็กซัสอีกชนแต่ไม่ถึงกับตายนะครับแค่บาดเจ็บที่ทำไมเขาถึงมองไม่เห็นคนเดินผ่านเวลาข้ามถนนเนี่ยเพราะว่าไอ้แพ็กเกจเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องส่งเนี่ยมันกองเต็มรถเลยแล้วยังกองมาอยู่ข้างหน้ารถอีกนะครับหน้าคอนโซลมันบังไปหมดเลยนะครับทัศนวิสัยในการขับรถเนี่ยมันเลยมองเห็นได้ยากเพราะอะไรที่ Amazon เนี่ยถึงเกิดปัญหาบ่อยๆรายการเนี้ยเขาได้เข้าไปสมัครทำงานกับ Amazon เนี่ยในแต่ละชิปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ประมาณสัก3ชั่วโมงมันจะมีประมาณสัก50กว่าแพ็กเกจเราต้องไปส่งให้ได้ภายใน3ชั่วโมงอันนี้คือเวลาที่ Amazon เนี่ยเขากะเอาไว้ว่าควรจะส่งได้3ชั่วโมงเนี่ยเราก็คูณไป18เหรียญต่อชั่วโมงรวมแล้วเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณสัก54เหรียญแต่เวลาเข้าไปทำจริงๆมันกดดันมากอย่างผมเห็นในหมู่บ้านรถ Amazon เนี่ยจะขับเร็วมากเวลาวิ่งเข้ามาหลายๆบ้านเนี่ยจะมีป้ายตั้งเอาไว้เลยว่าเด็กเล่นอยู่ตรงถนนนะให้ขับรถช้าๆหน่อยแทนที่จะได้18เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเขาทำเกินไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงมันก็จะได้น้อยความกดดันในการส่งของนะครับทางรายการเนี่ยเขาไปทดสอบดูวันแรกที่เขาได้รับงานเนี่ยก็คือ54กล่องใช้เวลาไปประมาณทั้งหมด5ชั่วโมงอันนี้เขารีบแล้วนะครับอย่างถ้าใครเนี่ยหลงทางอีกหรือว่าไปผิดส่งผิดอีกนะครับอาจจะไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงเงี้ยนะเขาจ่ายแค่ตรงนั้นเลยนะครับแค่54เหรียญถ้าเกินจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตังค์นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องเอามาหารรายการนี้เขาไปทดสอบมาแล้วเขาได้ชั่วโมงละแค่10เหรียญเองแล้วก็อันตรายด้วยเขาบอกว่าน่ากลัวด้วยขับรถก็ต้องขับเร็วถ้ามาโดนตั๋วอีกต้องมาจ่ายค่าปรับเองรายการนี้เขาไปตามสะกดรอยเลยเห็นคนขับรถ Amazon เนี่ยผ่าไฟแดงก็มีเปลี่ยนเลนกระทันหันก็มีมันต้องทำแข่งกับเวลาจริงๆนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดไปคิดมาแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถหลงทางอยู่บ่อยๆด้วยเรื่องทางเนี่ยผมก็ไม่เก่งผมว่าถ้าผมไปทำเนี่ยไม่แน่อาจจะมีถึง10ชั่วโมงก็ได้นะครับสรุปแล้วได้ชั่วโมงละ5เหรียญเองนะเลยเป็นจุดขายของ Amazon นะครับในการส่งของได้รวดเร็วเคยคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้นะสมัยก่อนพวกออนไลน์ทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องชาร์จค่าส่งของแพงยิ่งส่งวันเดียวด้วยนี่ยิ่งโอ้โหราคาจั๊มขึ้นไปเยอะเลยทำไมร้านอื่นเนี่ยสู้ Amazon ไม่ได้เลยอันนี้แหละครับก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าทำให้ Amazon เนี่ยเขาชนะคู่แข่งอื่น
แล้วก็มาถึงอีกเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าในอนาคตเลยนะครับของ Amazon Amazon นี่เขาไม่หยุดยั้งจริงๆนะครับคิดแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆนะครับหลังจากที่การส่งของแบบอย่างเงี้ยมันอันตรายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ปลอดภัยตอนนี้ Amazon นะครับเขามีโครงการใหม่คิดมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับ Amazon New Drone Delivery Concept นะครับแล้วมาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2020ตอนนี้ผ่านกฎของ FAA เป็นที่เรียบร้อยนะครับ FAA เนี่ยก็คือน่าจะเป็นองค์กรเกี่ยวกับการบินของอเมริกาที่ผ่านทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่3บริษัทแค่นั้นเองนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เอาโดรนส่งแพ็คเกจได้นะครับก็มี Amazon ที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ UPS แล้วก็มี Alphabet Wing นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะส่งของแพ็คเกจได้ทุกอย่างนะครับเขาก็มีข้อกำหนดนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรต่างๆที่ยังต้องแก้ไขอีกเยอะนะครับไม่ใช่ว่าทำได้วันนี้พรุ่งนี้นะครับคือมันใกล้ความจริงขึ้นมาทุกทีตอนนี้นะครับทางข้อกำหนดของ FAA เนี่ยเขามีกำหนดอยู่ว่าต้องส่งของในระยะไม่เกิน15ไมล์นะครับ15ไมล์หรือประมาณ24กิโลเมตรบินไกลกว่านั้นไม่ได้นะครับต้องมีแวร์เฮาส์อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ไปส่งในระยะแค่นี้นะครับแล้วก็แพ็คเกจที่จะส่งเนี่ยต้องหนักไม่เกิน5พาวหรือว่าประมาณสัก2กิโลแค่นั้นนะครับเพื่อป้องกันถ้ามันของมันใหญ่จริงๆมันอาจจะตกลงมาแล้วอันตรายก็ได้จุดเด่นของการสั่งของด้วยโดรนนะครับผมว่านี่ร้านค้าโกรเซอรี่ต่างๆนี่ไม่รู้จะเจ๊งหรือเปล่านะครับเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคือเราสามารถเข้าไปในออนไลน์นะครับแล้วสั่งของก็อย่างที่บอกไม่เกินน้ำหนักเนี่ย2กิโล5พาวสามารถสั่งปุ๊บแล้วโดรนเนี่ยมันจะมาส่งให้ได้ภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสั่งได้เลยเราอยากได้อะไรแบบเร่งด่วนอย่างเงี้ยนะครับบางทีแทนที่เราจะขับรถออกไปซื้อนะครับสั่งกับ Amazon เลยแล้วภายในครึ่งชั่วโมงก็มาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วโหแล้วใครจะไปสู้เขาได้แต่ว่าของก็ยังจำกัดอยู่นะครับก็น่าจะมีเป็นหมวดหมู่ของมันนะครับที่ว่าจะส่งได้ด้วยโดรนเนี่ยอันก่อนหน้านี้เนี่ยแค่วันเดียวก็ได้สั่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ได้ของแล้วอันนี้แบบครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วโอ้โหนี่ Amazon นี่เขาจะไปถึงไหนกันเนี่ยแล้ว UPS ก็กำลังทำเหมือนกัน UPS ก็มีนะครับมีลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหานะครับมันไม่ใช่ว่าจะสำเร็จง่ายๆนะครับเรื่องนี้เขากำลังดูอยู่แล้วก็กำลังแก้ไขอยู่มันก็มีเรื่อง privacy นะครับความเป็นส่วนตัวนะครับของคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆนั้นนะครับอย่างเช่นเราลองนึกสภาพดีครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยสั่งของกันมานะแล้วโดรนเนี่ยมันบินว่อนเต็มทั่วข้ามบ้านเราไปข้ามบ้านเรามาอย่างเงี้ยนะครับเขากลัวว่าตรงเนี้ยมันโดรนเนี่ยมันต้องมีกล้องอยู่แล้วนะครับเขาก็กำลังพูดคุยกันว่าตรงเนี้ยจะปรับจะแก้ยังไงเรื่องความเป็นส่วนตัว privacy นะครับอีกอย่างนึงนะครับตามคลิปวิดีโอที่เขาฉายให้ดูเนี่ยก็จะเป็นบ้านคนที่มีพื้นที่บริเวณหลังบ้านนะครับเป็นที่โล่งๆหรือว่าหน้าบ้านโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถเอาโดรนมาลงได้คนที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามบ้านที่มันแออัดที่ไม่มีพื้นที่ข้างหลังบ้านหรือว่าข้างหน้าบ้านเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับตรงนี้ที่เขาจะต้องหาวิธีแก้ไขและอีกอย่างนึงที่จะเป็นปัญหาก็คือบางเมืองบางรัฐเนี่ยมันมีฝนมีพายุมีอะไรหลายๆอย่างนะครับโดรนนี่มันก็ต้องมีความสามารถมีสมรรถนะที่การลมการฝนหรือว่ามันอาจจะเกิดไปตกหายตามป่าตามอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เขาก็ยังต้องคำนึงถึงข้อนี้อยู่นะครับผมว่าเขาอาจจะเริ่มในเมืองที่มันแบบอากาศปกตินะครับไม่มีพายุหรือว่าหิมะฝนหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เอามาพูดคุยมาแชร์ฟังแล้วกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้เขาก้าวไปอีกก้าวนึงแล้วนะครับสำหรับ Amazon UPS แล้วก็ Alphabet Wing นะครับตอนนี้จะมีแพ็คเกจมา delivery ให้เราที่บ้านได้เลยนะครับด้วยโดรนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วผมว่าคนที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนี้คงได้ยินข่าวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ว่าการของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะแบนรถที่ใช้น้ำมันในปี2035นี้นะครับเขาจะไม่ให้มีแล้วนะครับตอนปี2035เนี่ยโดยเฉพาะรถส่วนตัวรถของครอบครัวนะครับเริ่มต้นก่อนเลยอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยรถทุกคันเนี่ยมันจะเป็นซีโร่อิมิชชั่นแล้วนะครับก็จะไม่มีรถที่ใช้น้ำมันแล้วจะมีแต่รถไฟฟ้ารถที่ไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์มานะครับแล้วก็จะทำให้เกิด อะไรนะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับที่ทำให้โลกร้อนขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้แคลิฟอร์เนียเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องไฟป่าอย่างที่ผ่านมานะครับเพราะมันเกิดความร้อนขึ้นมากนะครับโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกวันถ้าเขาลดตรงนี้ได้เนี่ยมันจะลดไปได้เกือบ 50% เลยนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาหลายๆทางตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดนึงเลยนะครับในโลกอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นรถไฟฟ้ากันไปหมดแล้ว
ลองนึกภาพดีครับว่าอีก15ปีนี้เรามองไม่เห็นแล้วนะรถที่ปล่อยควันดำควันเสียหรืออะไรเงี้ยโหมันจะวิ่งกันด้วยไฟฟ้ากันอย่างเดียวทุกถนนหนแห่งเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพที่แบบเรียกว่าภาพในหนังในอนาคตที่เราเห็นเนี่ยมันเริ่มใกล้ความจริงขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับ2045เนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นรถขนาดกลางแล้วก็เป็นพวกรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับก็จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะเป็นไฟฟ้าแล้วผู้ว่าการรัฐเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าถึงตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะถูกลงเยอะถ้ามาเทียบกับรถที่ผลิตด้วยน้ำมันเนี่ยนะครับยังไงทุกคนก็น่าจะซื้อรถไฟฟ้าอยู่แล้วผมก็คิดไปถึงพวกโชว์รูมรถพวกนี้แต่ว่าจะต้องเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้ากันหมดเลยนะครับค่าซ่อมค่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมีเมนเทนแนนซ์เนี่ยน้อยมากไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรรู้สึกจะไปตรวจเช็คระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนยางแค่นั้นเองผมว่าก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่แคลิฟอร์เนียนะครับโดยเฉพาะเด็กๆมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังแล้วก็หวังว่าหลายๆเมืองหลายๆรัฐเนี่ยก็จะเริ่มทำตามกันนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นรถไฟฟ้ากันหมดนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นแต่ขอให้รถมันถูกลงก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มันยังราคามันยังแพงอยู่ก่อนจบคลิปนะครับเป็นคลิปฝากไว้ช่วงท้ายนี้แล้วกันนะครับมันผ่านเข้ามาพอดีเนี่ยผมเลยเอามาแชร์ให้ทุกคนดูพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะค้นพบตอนอายุ50ปีนี่เองวิธีปิดซีเรียลอาหารเช้าแบบถูกวิธีแล้วก็ไม่หกด้วยผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันน่าจะมีหลายคนที่ทำเหมือนผมนะครับบางทีก็เอากิ๊บมาหนีบบ้างบางทีก็พับเอามั่วๆนะครับเป็นคลิปฝากไว้ช่วงท้ายนี้แล้วกันนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามานั่งคุยมาอัปเดตข่าวสารกันใหม่นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Learn how to do this today. Apparently you fold these little side tabs, you fold them in, and then you fold the side down, right? And then you fold the ends, like shut up, right? Do you see this? And you just take the top.And you slide it in. Shut up. Guys! I'm flipping out right now. This is like an OCD. Look at that. Look at that seal. Literally, my mind blown. My whole life has changed. I found this out at 50.